ในคืนกลางดึกวันหนึ่งฉันต้องการจะไปเที่ยวที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งแต่ว่าผู้คุมขอตรวจบัตรของฉันฉันจึงยื่นบัตรให้เมื่อเขาเห็นบัตรของฉันเขาก็รู้ได้ทันทีว่าฉันเป็นคนหัวล้านโอ้ทุกคนฟังทางนี้ยายนี่มันหัวล้านหัวล้านแบบนี้ยังมีหน้ามาเที่ยวที่นี่อีกเหรอจับมันไปแขวนเลยดูดิหัวล้านขนาดนี้ยังกล้าดีมาแท้ๆจับมันขึงไว้ตรงนั้นหัวล้านทำไมอ่ะทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้อ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมทุกคนต้องรังเกียจฉันด้วยคอยดูนะฉันจะทำให้ทุกคนหัวล้านและนี่คือปฏิบัติการทำให้คนทุกคนเข้าใจว่าหัวล้านมันลำบากขนาดไหนโอ้ยน่าเศร้าและปฏิบัติการของเราในครั้งนี้เราจะทำการให้ทุกคนกลายเป็นคนหัวล้านอันดับแรกเราจะต้องสร้างเครื่องดึงผมก่อนและนี่ก็คือเครื่องดึงผมอัตโนมัติทำการอัพเลเวลไปเลยยังอัพไม่ได้เจ้านายต้องจับคนมาดึงผมของฉันดึงผมทุกคนออกมาเลยแล้วเราก็จะได้ผมแบบนี้ผมฉันโอเคทำการเก็บผมแล้วจากนั้นเราจะเอาผมของพวกเขาไปตั้งขายโอ้ my god นี่คือเกมที่เอาใจคนหัวล้านนะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้เงินและจากนั้นเราจะเอาเงินมาอัปเกรดเครื่องดึงผมของเราในที่สุดทุกคนก็จะหัวล้านนะใช่แล้วค่ะทุกคนและนี่คือร้านทำให้คนหัวล้านแล้วเอาผมของเขามาขายโอ้ my god ซึ่งการสร้างร้านของเราในครั้งนี้นะคะทุกคนวิธีการเล่นก็คือโคตรง่ายเลยค่ะเราก็ทำการสร้างเครื่องใช่ปะพอคนมาใช้บริการเราก็ทำการดึงผมของเขาออกให้หมดและจากนั้นก็เอาผมของเขามาทำเป็นวิกแล้วก็ขายให้คนหัวล้านทั่วไปว้าวนี่คือความฝันเห็นปะจะมีคนหัวล้านนะคะเดินทางมาที่ร้านของเราแล้วก็ทำการซื้อวิกผมที่เราผลิต แต่ที่พี่สงสัยก็คือคนที่เขามาใช้บริการของเราเขาคิดอะไรอยู่อะทำไมเขาถึงมาให้เราดึงผมเล่นๆแบบนี้ล่ะทุกคนเอาละค่ะทำการตั้งแบบนี้เลยเห็นปะคนเหล่านี้ก็คือคนหัวล้านนะคะจริงๆแล้วฉันก็หัวล้านแต่ฉันชอบพี่ผมที่เป็นสีทองสีเหลืองกันดีอะไรสีส้มดีเออฉันกลายเป็นผู้หญิงนั่นแหละค่ะทุกคนนี่ก็คือหน้าที่หลักของเราทำการผลิตวิกแล้วก็อัปเกรดจนตอนนี้ร้านของเราคือแบบว่าใหญ่โตอลังการมากเลยทุกคนและดูนะคะมีเครื่องมากมายเลยพี่ทำการอัพเลเวลให้แบบว่าสุดแม็กซ์ไปเลยนะคะทุกคนและจากนั้นนะคะเราก็จะมาขายผมกันนี่ที่ตั้งของพี่ก็เป็นไงโอ้โหบอกเลยว่าเชลของพี่เนี่ยใหญ่โตอลังการนะคะนี่เป็นแหล่งรวบรวมคนหัวล้านเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็ได้คะแนนแบบคูณ2ไปเลยอุ๊ยรับเงินแบบจุกๆโอเคทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสัมภาษณ์คนที่มาใช้บริการของเราว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะการที่คุณโดนดึงผมฉันทำผิดอะไรทำไมต้องดึงผมถึงฉันด้วยก็คือผมของพวกคุณคือฉันจะเอามาขายไงพอฉันขายฉันก็ร่ำรวยใช่ปะแถมพวกคุณยังได้บุญด้วยนะได้ผมให้คนหัวล้านแล้วพวกเขาก็กลายเป็นคนหัวล้านแทนใช่ปะหลังจากวันนั้นฉันก็กลับมาที่ไนท์คลับอีกครั้งไอ้ผู้คุมประตูมันจำฉันได้ว่าฉันคือใครมันยังคงล้อเลียนฉันโอ้ยเดี๋ยวสิอย่างนี้มันกลับมาอีกแล้วโอ้ยก็บอกแล้วไงว่าในไม่ต้องการคนหัวไอ้อย่างนี้มันน่าไม่อายนะมันกลับมาทำไมเนี่ยฉันรู้สึกอับอายมากฉันรู้สึกเสียใจที่พวกเขายังไม่เข้าใจฉันเหมือนเดิมแต่ทันใดนั้นเองก็มีจดหมายสอดเข้ามาในประตูแล้วก็บอกว่าได้เฝ้าดูฉันทุกอย่างและต้องการให้ฉันล้างแค้นคนที่ไหนครับให้มันหัวล้านกันให้หมดฉันก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้
และมันจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนโอ้ my god อย่าบอกนะว่ายังไม่จบหรอคืออะไรทุกคนคือโอ้ my god ร้านมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะแล้วการล้างแค้นมันจะเป็นยังไงอะทุกคนอยากดูต่อปะถ้าอยากดูต่อก็เมนบอกพี่ด้านล่างใต้คลิปทีนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะถึงเอา 10,000 วิวแล้วกันเดี๋ยวพี่จะทำต่อให้จบเลยมาดูว่าล้างแค้นได้สำเร็จหรือเปล่าและระหว่างที่เรานะคะได้จ้างเด็กที่ร้านของเราได้ทำผมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเล่นกันที่นี่ก่อนนะคะและนี่ก็คือการต่อแถวไปไหนอะนี่คือการต่อแถวเพื่อเล่นสไลเดอร์ค่ะทุกคนขนาดเล่นสไลเดอร์ก็ยังต้องต่อแถวหรอใช่มันคือการต่อคิวอะนะแล้วทำไมเธอแซงคิวได้ง่ายก็เพราะว่าฉันยืนนานแล้วเอ้าอย่าพึ่งขึ้นอะไรแบบนี้มาฉันยืนนานแล้วฉันก็เลยแบบว่ามีเงินค่อนข้างจะเยอะนะแล้วเธอก็แซงทุกคนมาใช่แล้วทุกคนมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเรายืนมาตั้งนานแล้วก็มีเงินเก็บไงพอเรามีเงินเก็บเราก็สามารถที่จะเดินได้แบบชิลๆแบบนี้เลยนะคะจากอันดับโลเราขึ้นมาอันดับที่7ยังไวตอนนี้สำหรับพี่ซีนะคะพี่ซีคิดว่าการต่อแถวอะมันลุ้นเว้ยทุกคนลุ้นยังไงกันก็ลุ้นว่าสิ่งที่เราจะไปเจอตรงสุดทางอะมันจะคืออะไรทุกคนคิดว่าสไลด์ไปแล้วจะเจออะไรคะแล้วคือคุณคนที่นั่งเฝ้าคือเขาหลับสนิทเลยดูดิเขาหลับแบบไม่สนใจเลยว่าเราจะเป็นยังไงโอเคทุกคนในที่สุดมันก็ถึงเวลาที่เรานะคะขึ้นมาเป็นอันดับที่2แล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโดนแซงคิวเฉยไม่เฮ้ยเราไม่ยอมเฮ้ยนี่ก็ซื้ออะไรนักหนาขึ้นอะไรเยอะแยะเอาไงดีทุกคนมันก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อตอนนี้ไอ้คนข้างหลังเรามันก็จะยังไงมันจะซื้อกลับปะโอเคเราลองเสี่ยงที่จะยืนนิ่งๆดูนะคะมาดูกันว่าจะรอดหรือจะร่วงโอเคทุกคนพี่ขอเร่งเวลาหน่อยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็ใกล้แล้วโอ้ทุกคนว้าวเฮ้ยคือเขาก็ยืนนิ่งๆกันหมดนะคะจังหวะนี้ลำดับที่1 2 3คือไม่มีใครแซงคิวกันเลยค่ะพี่คิดว่าเราน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมาดูกันอย่านะเฟ้ยแม่สาวหัวแดงโอเคทุกคนใกล้แล้วใกล้จะได้สไลเดอร์แล้วเอาละค่ะตานี้แหละเธออย่าแซงแล้วนะเราไม่แซงหรอกเราก็ยืนรอเธออยู่เธอข้างหลังอย่าแซงแล้วนะฉันรออยู่ตรงนี้แล้วฉันไม่แซงเธอหรอกโอเคได้เวลาค่ะทุกคนไปกันเลยและนี่ก็คือสระว่ายน้ำที่เราลงมาค่ะทุกคนสูตร